อบครัวของ2ผู้เสียชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ยื่นฟ้องแพ่งกองทัพบกเพื่อเรียกค่าเสียหายหลังทหารประจำด่านตรวจในอำเภอเชียงดาวยิงทั้งผู้เสียชีวิตพร้อมอ้างว่าทั้ง2คนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดค่ะนางนาปอยป่าแสแม่ของนายชัยภูมิป่าแสชาวชาติพันธุ์ลาหูเยาวชนนักกิจกรรมทางสังคมและนางอามีมะแซ่หมู่แม่ของนายอาเบแซ่หมู่ชาวชาติพันธุ์ลีซูเข้ายื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกเนื่องจากทั้งสองคนถูกเจ้าหน้าที่ทหารวิสามันฆาตกรรมโดยอ้างว่าทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดและขัดขืนการจับกุมพยายามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่สำหรับนายอาเบแซ่หมู่นั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2560โดยเจ้าหน้าที่ทหารประจำด่านตรวจบ้านลินหลวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ใช้อาวุธปืนยิงนายอาเบโดยอ้างว่านายอาเบจะคว้างระเบิดใส่จึงจำเป็นต้องยิงเพื่อเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและยังกล่าวหาว่านายอาเบมีเฮโรอีน2หลอดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายขณะที่นายชัยภูมิได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารอีกชุดหนึ่งซึ่งประจำอยู่ที่ด่านบ้านรินหลวงเช่นเดียวกันยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่17มีนาคม2560โดยทหารได้เข้าตรวจค้นรถยนต์ของนายชัยภูมิพร้อมอ้างว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้นนายชัยภูมิจะคว้างระเบิดใส่จึงจำเป็นต้องป้องกันตัวด้านนายรัศดามนูรัศดาทนายความเปิดเผยว่าทั้ง2คดีห่างกันเพียง1เดือนโดยทางกองทัพบกต้องชดใช้เยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนซึ่งทางครอบครัวของนายชัยภูมินั้นได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินกว่า4ล้านบาทส่วนครอบครัวของนายอาเบเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินกว่า7ล้านบาทขณะที่การดำเนินคดีอาญานั้นตำรวจต้องรับมอบสำนวนการไต่สวนการตายจากศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคำสั่งแล้วเพื่อส่งอัยการศาลทหารยื่นฟ้องคดีต่อศาลทหารตามขั้นตอนต่อไปแต่ยอมรับว่ากฎหมายเกี่ยวกับศาลทหารปิดช่องให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าไปมีส่วนร่วมฟ้องคดีกับอัยการทหารจึงหวังว่าผู้เสียหายจะได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีนอกจากนี้ทนายความยังเห็นว่ามีอีกหลายคดีที่กองทัพบกมอบอาวุธปืนที่มีความร้ายแรงให้พลทหารซึ่งถือว่าเป็นทหารชั้นผู้น้อยที่ขาดวุฒิภาวะจึงนำไปสู่การสูญเสียและเป็นคดีความอยู่หลายคดีด้านนายไมตรีจำเริญสุขสกุลผู้ดูแลนายชัยภูมิเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุครอบครัวของนายชัยภูมิเกิดภาวะซึมเศร้าและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทั้งจิตใจทั้งบ้านในครอบครัวเนาะอย่างกรณีของชัยภูมิก็คือเขามีน้องชายคนหนึ่งก็ไม่ได้เรียนหนังสือละเพราะไม่มีคนส่งเสียดูแลอย่างนี้ครับแล้วตัวของแม่เองก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับก็เหมือนอยู่เป็นแบบซึมเศร้าเหมือนไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากคุยอะไรนะครับก็จะเงียบเงียบนิ่งนิ่งไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเขาเป็นอย่างมากครับขณะที่นางอามีมะแม่ของนายอาเบเปิดเผยว่าวันนี้ต้องการความยุติธรรมหลังสูญเสียลูกชายไป2ปีแล้วและย้ำว่านายอาเบไม่มียาเสพติดหรือระเบิดแต่ถูกจัดฉากในการเสียชีวิตส่วนความเป็นอยู่ของครอบครัวนั้นต้องลำบากที่ต้องสูญเสียลูกชายไปเพราะว่าลูกชายถือเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างไรก็ตามภายหลังยื่นฟ้องทางทนายความระบุว่าในวันที่22กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 น.ทางศาลได้กำหนดนัดชี้2สถานหรือกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานต่อไปสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพพลอยพันธุ์คล่องแคล่วรายงานค่ะ